สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูนะคะว่าดาวมฤตยูย้ายในครั้งนี้ในวันที่8มีนาคมนะคะจะเกิดอะไรกันกับคุณนะคะคือมฤตยูเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะอยู่ในคําว่าลาภะของคุณกรกฎนะคะคําว่าลาภะจริงๆมันเป็นในกึ่งลักษณะแบบนามธรรมนะคะมันเหมือนเป็นแบบเงาอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไปออกแสงแดดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเงาแล้วมันเป็นสิ่งที่ปรากฏไปตลอดนะคะในช่วง7ปีที่จะถึงนี้นะก็คือเรื่องของดาวมฤตยูเนี่ยมันคือเรื่องของความอาเพศนะถ้าเกิดว่าแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือท้าวเวสสุวรรณก็คือความเจ็บความป่วยความตายมาโคจรอยู่ในช่องลาภะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงว่าใน7ปีนี้คุณจะต้องเจอแน่ๆนะคะอาจจะแบบเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยของคนใกล้ชิดก็ได้นะความเจ็บความป่วยนะเป็นเรื่องอะไรที่เราเข้าไปคลุกคลีนะเช่นนะคะเราอาจจะแบบมาทำแบบจิตอาสาก็ได้นะคะไปแบบเรื่องของสถานสงเคราะห์คนแก่คนป่วยเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกของจิตวิญญาณความตายนะเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะหรือเข้าไปสัมพันธ์กับคนแบบกลุ่มของคนสูงวัยนะหรือนะเข้าไปสัมพันธ์นะกับกลุ่มของคนที่มีเป็นคนแบบระดับแบบบิ๊กบึ้มระดับประเทศนะเพราะว่ามฤตยูเป็นดาวดวงใหญ่นะ7ปีโคจร1ราศีนะก็คือคนระดับประเทศอ่ะเราได้เข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนเหล่านี้นะหรือคนป่วยคนเจ็บคนแก่นะอารมณ์จะประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเข้ามาเองนะบางทีก็แบบเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นป่วยละคนนั้นจะต้องเข้าไปเป็นจิตอาสาพวกคนแก่ไหมไปไหมไปบ้านพักคนชราไหมไปช่วยเขาดูแลไหมนะคะหรือว่าต้องแบบได้มีโอกาสไปจับงานระดับประเทศเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งใน7ปีนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวมันแล้วมฤตยูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบโรคกรรมด้วยนะมันมีความรู้สึกมันแบบมีความทะมึนมันมีรังสีของเวรกรรมอะไรบางอย่างไม่รู้อะโคจรโยกหลังเราเหมือนเป็นเงาตามตัวเหมือนเจ้ากรรมนายเวรน่ะแบบโคจรมาโยกหลังเราแล้วมันแบบมันทำไมชีวิตมันมีเรื่องของต้องไปสัมพันธ์กับคนป่วยคนเจ็บมันมีอารมณ์ในลักษณะแบบความเสียหายอ่ะความเสื่อมอะไรบางอย่างมันทำไมเราเข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่มคนเหล่านี้จังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหรือเราจะมีความรู้สึกแบบมันเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยแบบตามหลอกหลอนเราด้วยนะก็เลยมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ก็อาจจะต้องทำบุญทำกุศลนะให้มากหน่อยนะมันจะได้เหมือนเป็นการชำระเรื่องของเคราะห์กรรมด้วยรวมถึงดาวมฤตยูเนี่ยก็คือเรื่องของบรรพบุรุษด้วยนะอาจจะไปเข้าสัมพันธ์กับเรื่องของบรรพบุรุษเรานะหรือมีความรู้สึกว่าสื่อสารนะกับบรรพบุรุษเราได้นะมีความแบบว่าความเชื่อนะในเรื่องของจิตวิญญาณนะเรื่องของบรรพบุรุษมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดาวมฤตยูโยกหลังทีเนี้ยแต่ละบุคคลนะเวลาผูกดวงชะตามาแล้วอะในราศีกรกฎนะก็จะมีดวงดาวที่ลอยแบบไม่เหมือนกันนะก็จะทำให้ดาวมฤตยูดวงเนี้ยนะคะก็จะไปทำร้ายดาวที่ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภของคุณด้วยนะคะทีนี้เราลองมาไล่ไปทีละดวงสมมติว่านะในพื้นดวงกำเนิดของคุณเนี่ยนะคะคุณมีดาวอาทิตย์นะคะอยู่ที่ราศีพฤษภคือดาวอาทิตย์เนี่ยเราแทนว่าแสงสว่างนะคะอาทิตย์นะคือแสงสว่างอาทิตย์คือผู้นำอาทิตย์คือหน้าที่ยศศักดิ์หลักฐานนะคะพอมาอยู่ในช่องลาภะแสดงว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องให้ต้องแบบรับผิดชอบนะนะมีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบมาทำมีหน้าที่ที่จะต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงนะคะหรือเรื่องของจุดเด่นคือเหมือนแบบเดินไปไหนมีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังตลอดเวลานะคะมีความเป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นอยู่ในตัวมีหน้าที่จะต้องทำตลอดเวลานะคะอันนี้ในพื้นดวงพอดาวมฤตยูมาทับก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ผิดแผกไปจากที่เคยต้องแบบว่ามีหน้าที่ก็ไร้หน้าที่ไม่ต้องทำละนะหรือว่าจากที่เคยเป็นผู้นำตลอดเลยนะคะก็จะต้องมาเป็นในลักษณะของผู้ตามนะจากคนที่แบบทำงานเบื้องหน้านะถูกใช้แสงตลอดเวลานะก็จะรู้สึกว่าความแบบมียศศักดิ์หลักฐานของเราเนี่ยนะมันถูกดาวมฤตยูเนี่ยกลบไปนะคะก็เลยอาจจะแบบเน้นไปในเชิงอาจจะแบบทำเพื่อเขาเรียกอะไร
เน้นเป็นในเชิงผู้ตามนะทำเบื้องหลังเป็นผู้ตามมากขึ้นหรือว่าจากที่เราเคยรู้สึกว่ามีอีโก้อะอีโก้นะคะความมีอีโก้ของเราเนี่ยก็จะลดลงนะจากการที่ดาวมฤตยูเนี่ยโคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะคะหรือเรื่องของบ้านช่องนะหน้าที่ภายในครอบครัวเรื่องของบ้านเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะบางอย่างเกิดขึ้นส่วนนะคะถ้าคุณมีดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์อยู่ที่ราศีพฤษภนะจันทร์แปลว่าเมียและแม่จันทร์คือการดูแลนะคะแสดงว่าชีวิตเกิดมานี้นะคะคือมีคนดูแลตลอดอะนะคะจะไปตรงไหนเดี๋ยวคนก็ซื้อข้าวซื้อน้ำมีคนคอยแบบเอื้อเฟื้ออาทรถึงจะไม่รู้จักกันนะคะเขาก็จะเข้ามาดูแลใส่ใจนะคะเพราะว่าดาวจันทร์แปลว่าเมียและแม่คอยเป็นเหมือนเงาตามตัวมีมาแบบว่าเจอกันกับเราตลอดพอดาวมฤตยูมาโคจรทับก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เคยได้อะไปไหนมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนใส่ใจทำกับคงกับข้าวเลี้ยงดูปูเสือนะดูแลตลอดเวลาไม่มีนะคะดูแลตัวเองนะจากที่เคยไปไหนแม่เมียนะคอยดูแลตลอดเวลาเขาก็จะไม่ดูแลแล้วนะเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งนะต้องไปทำงานนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เลยตัวใครตัวมันนะอาจจะไม่ได้ดูแลแล้วนะเรื่องของการดูแลนะที่เคยได้รับการดูแลจะเปลี่ยนไปนะส่วนคนที่มีดาวอังคารโยกหลังนะคะอยู่ในช่องราพะเนี่ยนะคะมีดาวอังคารลอยที่ราศีพฤษภเนี่ยนะต้องบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยขยับตลอดอังคารคือดาวธาตุลมค่ะไปนู่นไปนี่นะคะขยับขยื่นนะหรือว่ามีความเขาเรียกว่าชอบโชว์ชอบกล้าเป็นคนแสดงออกอ่ะนะเดือจะแบบว่ามีความเขาเรียกว่าแอคทีฟอ่ะมีความแอคทีฟในตัวมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันจะแบบว่าต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นมีเรื่องให้ต้องทำตลอดเวลานะพอดาวมฤตยูมาทับดาวอังคารในพื้นดวงของคุณเนี่ยก็เลยทำให้เรื่องของการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะก็จะเชื่องช้าลงนะอยู่กับที่มากขึ้นนะไม่ค่อยได้มีเรื่องของการแบบว่าเดินทางจากที่เคยแบบกล้านะก็จะรู้สึกหงิมหงิมติ๋มติ๋มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบว่าเคยแอคทีฟมากก็จะแบบมาใช้ชีวิตในรูปแบบสโลไลฟ์อะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนใครที่มีดาวพุธนะคะอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะก็จะเป็นคนที่แบบเดี๋ยวก็มีเรื่องให้ต้องพูดต้องเจรจานะคะต้องไปคุยกับคนนั้นสื่อสารกับคนนี้เรื่องของการค้าการขายนะมันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในกลมนลสันดานอยู่ในจิตวิญญาณนะมันต้องแบบถึงไม่ได้ทำอาชีพขายก็ต้องได้พูดทำนู่นทำนี่ได้เจรจาได้สื่อสารนะได้มีการบอกได้มีการเขียนได้มีการคุยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงาตามตัวของเรานะอยู่ในช่องราพะพอเจอดาวมฤตยูนะมาโคจรทับนะจากคนที่พูดเก่งนะก็อาจจะแบบฉันขี้เกียจพูดแล้วในช่วง7ปีนี้นะเป็นอะไรไม่รู้พูดมามากแล้วในชีวิตนี้นะขี้เกียจพูดและขี้เกียจสื่อสารนะคะไม่อยากจะปิดวาจาซะอย่างนั้นนะหรือแบบในเรื่องของการแบบคิดคำนวณจะต้องฉันจะเข้าเซเว่นฉันต้องซื้ออะไรแลกเหรียญอะไรแลกสติ๊กเกอร์อะไรที่จะต้องคิดสละตะท่วนทีนะแบบว่ากี่บาทกี่เงินกี่สตางค์นะก็จะเลิกแบบว่าไม่เอาละนะไม่ค้ากำไรเกินควรละช่างมันนะอะไรเงี้ยคิดน้อยนะคิดน้อยลงพูดน้อยลงนะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การผิดพลาดการค้าการขายบางทีหัวเราแบบแล่นหัวเราเคยไวนะเคยแบบว่าทุกอย่างแบบโหไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขก็ได้ทุกอย่างอยู่ในหัวจะไม่เหมือนเดิมนะเราจะจำผิดจำถูกพูดผิดพูดถูกนะคะหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดหรืออยากจะสื่อสารอยากจะเจรจาอะไรกันกับใครนะในช่วงเวลา7ปีนี้นะเรื่องของการทำธุรกิจนะก็อาจจะมีอะไรที่มีความเขาเรียกว่าพลิกผันผิดพลาดไปนะถ้าเกิดคุณใช้เรื่องของการค้าการขายนะในการดำรงชีวิตนะต่อไปนะคะถ้าคุณมีดาวพฤหัสนะโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภในพื้นดวงเดิมนะยกหลังเนี่ยนะคะพฤหัสคือผู้ใหญ่ค่ะชีวิตนี้ไปไหนนะมีผู้ใหญ่เหมือนเงาตามตัวนะถึงไม่มีเป็นในรูปแบบมนุษย์ก็จะเป็นในรูปแบบจิตวิญญาณแบบก็เลยจะทำอะไรแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีครูบาอาจารย์คอยสอดส่องอ่ะจะไม่ค่อยเป็นคนทำอะไรผิดนะจะไม่ทำอะไรผิดธรรมเนียมไม่ผิดศีลธรรมทุกอย่างต้องอยู่ในกฎในกรอบเหมือนมีครูบาอาจารย์คอยถือไม่เลียวตามหลังอยู่ตลอดเวลานะอาจจะแบบอาจารย์แบบครูบาอาจารย์แบบเป็นภาพ
คนก็ได้นะหรือภาคจิตวิญญาณนะก็เลยทําให้คุณเป็นคนรู้จักผิดชอบชั่วดีตั้งแต่กําเนิดนะหรือว่าเก่งในเรื่องของวิชาการเรื่องของการเรียนการศึกษาวิชาการทุกอย่างนะคะอันเนี้ยนะโดดเด่นพอดาวมฤตยูมาโคจรนะก็จะทําลายนะทำลายในเรื่องของความเขาเรียกว่าความมีศีลธรรมความแบบอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีอารมณ์แบบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดแบบในแง่มุมที่มันออกนอกกรอบแต่ไม่ได้มองว่าคุณจะทำผิดนะแต่มันจะแบบผิดแบบแผนแบบเดิมไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยมองว่า1บวก1เป็น2อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองเป็นว่า1บวก3ลบ1เป็น2มันจะมีแบบว่าความลึกล้ำในการคิดในการใช้สติปัญญานะคะมากขึ้นนะคะมันจะไม่แบบว่าแข็งโป๊กเหมือนดาวพฤหัสที่แบบเป็นดาวธาตุดินแข็งมันจะแบบมีอะไรที่แบบพลิกแพลงออกไปในเรื่องของการคิดของคุณความเชื่อของคุณการใช้วิจารณญาณของคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปผู้ใหญ่ที่เคยดูแลคุณที่เคยอุปถัมภ์คุณนะคะก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะสอนคุณแบบใหม่ก็ได้นะลักษณะของการสอนการบอกการกล่าวนะก็จะผิดแปลกไปจากเดิมต่อไปนะคะดาวศุกร์นะถ้าคุณมีดาวศุกร์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยนะคะศุกร์โยกหลังเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรมีเรื่องของความรักความเสน่หามาตลอดดาวศุกร์คือดาวกิเลสนะเรื่องของความรักและเงินตรานะดาวศุกร์คือรักโลภโกรธหลงความแบบว่าทุกสิ่งอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยนะโคจรเป็นเงาตามตัวกิเลสอะกิเลสนะเงินนะความรักกิเลสอยู่ข้างหลังของเราเป็นเงาตามตัวมันขาดไม่ได้ไปไหนนะบางทีแบบว่านั่งหน้านิ่งๆก็มีคนมาขายขนมจีบมีคนมาชอบเราเองนะไม่ได้แบบว่าไปเสนอตัวแล้วเขาก็มาชอบนะคะหรือแบบว่า อยู่เฉยๆก็มีคนแบบ อยากจะซื้อของกำนันนู่นนี่นั่นให้ได้ของสวยๆงามๆนะอยู่เฉยๆก็จะแบบมีคนพาเราไปเที่ยวที่หรูๆที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรื่องของกิเลสอะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมเงินทองมันมาเองมันมาให้เราใช้เองบางทีไม่ต้องไปกระตือรือร้นมันก็มาเองนะคะพอดาวมฤตยูมาปุ๊บอ่ะก็จะทำลายในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะทำให้แบบว่าความรักที่เข้ามาที่มันเป็นรูปแบบดีๆอ่ะโอ้ยมีแต่คนแบบหล่อๆรวยๆสวยๆบ้านฐานะดีมีเสน่ห์มาจีบเราในช่วงเวลา7ปีนี้นะรูปแบบของคนที่เข้ามานะก็จะเปลี่ยนไปนะอาจจะเป็นในเชิงแบบ LGBTQมากขึ้นนะหรือว่าไปในเชิงแบบที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตอ่ะจากที่เคยสมมติว่าคุณอาจจะไม่ชอบคนดำเลยคุณอาจจะมาแบบมีรสนิยมแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมนะคะจากเรื่องของการแต่งตัวคุณก็จะมีการแต่งตัวที่มีความแบบแปลกออกไปอ่ะนะมีอาจจะแบบสวยโบราณอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยแต่แพงนะแต่แบบวินเทจอะไรเงี้ยคือรูปแบบการแต่งตัวการใช้ชีวิตนะหรือความชอบของคุณน่ะมันจะพิสดารออกไปละกันนะคะคนที่จะมาชอบคุณก็จะพิสดารออกไปนะจากเดิมนะคะต่อไปนะคะถ้าคุณมีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเสาร์แปลว่าเรื่องของความอึดนะคะอึดอดทนโทษทุกข์นะความเครียดความเหนื่อยความหนักโทษทุกข์เป็นเหมือนเงาตามตัวเหมือนชีวิตแบกกระดองไปด้วยนะคะแบกเสาไปด้วยนะคะไปไหนก็เอากระดองไปด้วยนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนคุณเป็นเต่าเลยนะคะแบบหนักตลอดเวลานะชีวิตมีดาวเสาโคจรโยกหลังนะนะความทุกข์นะความทุกข์คือส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะความเครียดนะความเหนื่อยความหนักนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราค่ะนะคะทีนี้พอเจอดาวมฤตยูเข้ามานะก็จะทำให้โอ้โหยิ่งเขาเรียกว่าเหมือนมีสองกระดองเลยค่ะคือแบบมฤตยูเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของดาวเสาร์คือความอาเพศนะเหนื่อยนะคะตายไปเลยทุกจนตายเลยอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าคุณจะมีกระดองสองกระดองนะโยกหลังตลอดเวลาชีวิตเราก็จะมีเรื่องของความเครียดความทุกข์ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทุกข์คนยากความเหนื่อยความหนัก
นะคะเรื่องของอุตสาหกรรมหนักก็ได้นะเกษตรกรรมกสิกรรมนะคนป่วยคนเจ็บคนตายนะความทุกข์ความเหนื่อยยากความร้อนนะคะคนแก่คนเจ็บอะไรพวกนี้นะคะคุณก็จะไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนนี้นะคะไปอีก7 ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณพอที่จะเขาเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะคือพยายามเอาตัวเข้าไปสัมพันธ์นะคะในกิจการที่เป็นในลักษณะเนี่ยเหนื่อยหนักทุกโทษทุกเนี่ยนะคะให้มากหน่อยนะเราก็จะได้ผลประโยชน์เพราะราพาแปลว่าเอาผลประโยชน์ด้วยนะได้ความสําเร็จนั้นจากสิ่งนั้นนะก็คือดาวเสาร์และดาวมฤตยูความเหนื่อยความหนักความทุกข์คือผลสําเร็จของเราไม่ฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็จะถือกระดองสองกระดองของคุณเดินไปทุกที่นะแทนที่คุณจะเอากระดองนั้นเปลี่ยนมาเป็นต้นสักใหญ่สัก2 ต้นแล้วคุณเอาไปขายอะไรเงี้ยนะอารมณ์จะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าคุณน่ะในพื้นดวงคุณมีราหูนะโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะราหูคือความวุ่นวายค่ะความวุ่นวายเนี่ยเป็นเหมือนเงาตามตัวเหมือนชีวิตเนี่ยถือแบบพายุเฮอริเคนไปด้วยอยู่ตรงไหนก็แบบว่ามีพายุตามไปนะพัดพาทุกสิ่งอย่างให้มันปลิวมันพังทลายมันวุ่นวายนะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะชีวิตเราเนี่ยนะคือมีเรื่องของความวุ่นวายความแปลกพิสดารนะคะสัมพันธ์ถึงตัวเองนะรวมถึงเรื่องของคนต่างชาติเข้าไปสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาเรื่องยุ่งวุ่นวายอันนี้เป็นปัจจัยในชีวิตของเรานะคะพอมฤตยูโคจรมาเจอราหูแล้วทำให้ชีวิตความวุ่นวายของคุณเนี่ยลดลงนะคุณจะรู้สึกว่าเออว่ะ7 ปีนี้ฉันรู้สึกว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันจะชอบมากวนใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องชาวบ้านอะนะคะชีวิตมันจะต้องไปนู่นไปนี่มีอะไรให้แบบต้องแก้ปัญหาตลอดนะหรือจะต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปนู่นไปนี่ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวมีแต่ปัญหาจะรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นนะมันไม่ค่อยมีเรื่องมากระทบกระเทือนทำให้แบบเรารู้สึกแบบต้องสูงเขาเรียกว่า mood swing เนี่ยนะก็จะมองว่ามีเรื่องของความนิ่งชีวิตนิ่งขึ้นนั่นเองนะก็มองว่าดีนะมองว่าดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะมีดาวเกตล่ะคุณมีดาวเกตอยู่ในช่องราพะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเงาตามตัวจ้ะแปลว่าชีวิตนี้นะบุญช่วยตลอดนะมีอะไรก็จะแบบว่ามีตัวช่วยอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังอ่ะมีตัวช่วยตลอดเวลานะคะทำอะไรก็ไม่ลำบากไม่เหนื่อยนะมีตัวช่วยพอดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์กับดาวเกตกลายเป็นว่าใน7 ปีนี้นะชีวิตเหมือนมีตัวช่วยแต่เหมือนมีตัวขัดตลอดไม่รู้ทำไมนะคะเนี่ยมันเหมือนมันจะดีแล้วได้โชคลาภได้อะไรบางอย่างนะมันก็จะถูกตัดทอนด้วยดาวมฤตยูคือเรื่องของผลกรรมนะคุณได้แน่นอนแต่คุณก็เสียด้วยเช่นเดียวกันนะมันก็เลยทำให้ไม่เป็นไปอย่างที่คิดละกันนะใน7 ปีนี้นะสิ่งที่เคยแบบคิดว่ามันจะได้อะไรมาง่ายๆนะด้วยเรื่องของคนนั้นคนนี้ช่วยอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะในเรื่องของ7 ปีนี้ค่ะก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566เนี่ยนอกจากดาวมฤตยูแล้วนะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอ่ะโคจรย้ายทั้ง4ดวงอ่ะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทำให้จริงๆแล้วในปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำค่ะสำหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงจริงแล้วจะส่งผลนะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านน่ะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลด้านใดเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะค่าครูนะคะ599 บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ30 นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเรียกว่าทำบุญนะคะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะ
ขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโคจรโยกหลังนะในช่องราพะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะก็จะโคจรสัมพันธ์ในอยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทำบุญกันกับชีต้าค่ะนะในการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะถวายลงศพถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีต้านะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ